เหมือนว่าวิญญาณตัวเนี้ยเพิ่งมาเจอหนูเพราะว่าทุกคืนน่ะหนูรู้สึกแบบว่าอันเนี้ยหนูก็กลัวนะแต่ว่าก็มันได้รับความอุ่นเหมือนว่ามีใครมาหอมแก้มเราเหมือนมีใครมาลูบหัวเราอะไรประมาณเวลานอนอ่ะนะใช่เขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งทางที่ทีมงานมาพูดนะคะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กเรียกชื่อป่านทั้งคืนเลยทีมงานเขาทักหนูมาว่าเอาน้องมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอาลูกเรามาไหมวิญญาณตัวนี้จะสามารถให้หนูมีแฟนได้ก็ต่อเมื่อเขาไปผุดไปเกิดสำหรับสถานที่ในค่ำคืนนี้เป็นศาลร้างแห่งหนึ่งย่านพระประแดงซึ่งเป็นจุดที่ตั้งที่ชาวบ้านและผู้คนในย่านนั้นเคยพบเห็นดวงวิญญาณของหญิงสาวและกุมารทองอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ยังมีเรื่องราวการเสียชีวิตของคนจรที่อาศัยอยู่และการฆ่าข่มขืนเราลองมาฟังเรื่องราวและสัมผัสบรรยากาศไปพร้อมกันดูนะครับหนูขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่แล้ววิญญาณที่อยู่ที่นี่แล้วก็กุมารที่ติดตามหนูแต่ติดตามตัวหนูขอให้มาสถานที่แห่งนี้ด้วยเถิดการเรียกเชิญเป็นการพูดแบบง่ายๆแต่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจครับและหากลองฟังดูดีๆมีการเรียกกุมารที่ติดตามตัวอยู่มาร่วมฟังด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันต่อครับสวัสดีน้องสายป่านด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมได้นั่งอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับบอกก่อนเลยว่าตรงที่ผมนั่งอยู่กับน้องเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยมีทั้งองค์กุมารมีทั้งเรื่องราวต่างๆที่ชาวบ้านบริเวณนี้ได้พบเจอกันและวันนี้นะครับผมเรื่องราวที่น้องสายป่านจะมาเล่าให้ผมได้ฟังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุมารเนาะใช่ค่ะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาท้าความเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีกุมารติดตามตัวคือเรื่องเกิดจากที่ว่ามีพระอาจารย์ที่หนูนับถือครับผมเขาโทรไปหาหนูบอกว่ามีวิญญาณตนหนึ่งอยากให้หนูได้ไปรับเลี้ยงซึ่งเป็นวิญญาณซึ่งเมื่อชาติก่อนเกิดเป็นลูกหนูอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก่อนที่อาจารย์ท่านนี้จะติดต่อหนูมาเนี่ยคือไปรู้จักกันยังไงถึงได้ติดต่อมาตรงนี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคือหนูได้ไปที่เขมรแล้วก็มีทางญาติผู้ใหญ่เขาแนะนำมาครับซึ่งหนูได้เห็นพระอาจารย์ได้พูดคุยก็รู้สึกแบบศรัทธาอะไรประมาณนี้เวลาหนูประสบปัญหาในชีวิตก็คือจะปรึกษาท่านอะไรประมาณนี้ค่ะแกก็เลยแนะนำว่ามีองค์กุมารไม่ใช่ค่ะคืออยู่ๆอ่ะเหมือนเขาพูดท้าความมาว่าเหมือนว่าวิญญาณตนเนี้ยเพิ่งมาเจอหนูตอนที่หนูไปหาพระอาจารย์เมื่อต้นปีที่แล้วเหมือนเขาตามหาหนูมานานมากแล้วอ่ะใช่เมื่อชาติก่อนเขาน่าจะเกิดมาเป็นลูกหนูที่พระอาจารย์เขาเล่ามานะคะใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้มีโอกาสได้บูชาใช่ค่ะได้รับได้เลี้ยงมาตลอดใช่ค่ะผมถามนิดนึงว่านับตั้งแต่วันที่รับน้องมาเนี่ยจนถึงวันนี้ระยะเวลากี่ปีแล้วครับปีครึ่งค่ะปีครึ่งก็ถือว่าเพิ่งเร็วๆนี้เองเนาะใช่ค่ะที่รับมาวันแรกแล้ววันต่อไปคือหนูมีงานถ่ายภาพยนตร์ซึ่งหนูต้องไปถ่ายที่สระบุรีครับซึ่งไปกับทีมงานหลายคนมากซึ่งทีมงานเขาทักหนูมาว่าเอาน้องมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอาลูกเรามาไหมหนูบอกว่าหนูยังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้อะไรหนูก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเห็นเด็กอะตัวเล็กน่ารักมากผิวขาวอะไรเงี้ยเดินตามหนูอยู่อะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้เคยบอกกับทีมงานเลยใช่ไหมไม่ตอนขึ้นรถตู้อะค่ะตอนขึ้นรถตู้กองแล้วเขาทักหนูมาท่านผู้ชมครับแป๊บนึงนะพอน้องพูดปุ๊บลมแรงขนผมลุกเลยนะฮะก็คือทีมงานเนี่ยไม่รู้เลยว่าเรามีบูชากุมารไม่ได้รู้ไม่ได้อยู่ๆก็ทักเลยใช่มีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นอ๋อแล้วก็ผู้จัดการทักเลยว่าเอ้ยเอาลูกมาด้วยหรือเปล่าใช่เราก็บอกว่าเออเราไม่ได้เอามา
ช่ค่ะแล้วยังไงต่อพอจากนั้นหนูก็เงียบๆไปหนูก็รู้แหละคงน่าจะเป็นกุมารเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดอะไรจนมาถึงตอนที่ต้องพักห้องรวมครับผมพักห้องรวมจนถึงต้องพักห้องรวมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งทางที่ทีมงานมาพูดนะคะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กเรียกชื่อป่านทั้งคืนเลยเฮ้ยใช่ค่ะคือได้ยินทั้งกองเลยไหมใช่ค่ะทั้งกองเลยเหมือนจะถ่ายมันจะเป็นถ่ายช่วงซีนที่เป็นกลางคืนตีหนึ่งตีสองเงี้ยเหมือนเรียกป่านทั้งคืนเลยจนมันถ่ายไม่ได้อะจนต้องคัดเป็นวันต่อไปอะไรเงี้ยแล้วทำยังไงอ่ะพอถ่ายไม่ได้แล้วเขาได้ถามไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงถามเยอะหนูได้แต่เงียบๆไปเพราะว่าหนูยังไม่รู้เลยว่ามันใช่กุมารเราหรือเปล่าหรืออะไรอะไรยังไงอ๋อเราก็ยังไม่รู้ด้วยเพราะสถานที่ไปมันเป็นสถานที่จริงเหมือนกันเพราะหนูก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นวิญญาณเราหรือเป็นวิญญาณเขาใช่เราก็เลยแบบเงียบๆไม่ได้พูดอะไรใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็ทำหน้าที่ด้วยการไปทำงานปกติใช้ชีวิตปกติก็เหมือนจะปกตินะแต่ไม่ก็ปกติคือเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครตามเราตลอดหนูก็เลยต้องแบบก็บอกว่าเออให้อยู่กับแต่ในห้องได้ไหมไม่ต้องตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนว่ากุมารจะดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือไปที่ไหนก็เหมือนมีคนบอกว่าเหมือนมีเด็กเห็นเด็กตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยอ๋อคือตั้งแต่เราเอาน้องมาเนี่ยเราก็เอาบูชาไว้ที่ห้องนะแต่เราก็ไม่เคยพูดกับน้องเขาว่าเออตามไปนะอะไรอย่างนี้ไปไม่เคยพูดไม่ได้บอกว่าให้ตามตอนนั้นเราเพียงแค่รู้สึกแค่ว่าเออรับเขามาเฉยๆแต่ยังไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรไม่ได้จริงจังคิดว่าไม่มีด้วยซ้ำอ๋อแต่ผลปรากฏว่าคือพอเอามาวันแรกปุ๊บก็เจอเลยใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องเขาตามเราไม่เรื่อยเราก็แบบเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าเออไม่อยากให้ตามมาอะไรอย่างนี้ใช่เริ่มรู้สึกแล้วเพราะว่าทุกคนเริ่มทักเราแบบทุกคนเริ่มทักเยอะมากบอกว่าตอนกลางคืนได้ยินเสียงเด็กได้ยินเสียงตะโกนเรียกว่าป่านตลอดอะไรเงี้ยพี่ป่านตลอดอะไรเงี้ยค่ะเออแปลกนะแล้วเห็นน้องบอกว่าก่อนเข้ารายการที่บอกว่าเรื่องราวที่ตรงที่ว่าพอจะมีแฟนเนี่ยกับมีไม่ได้ใช่คือยังไงอ่ะท่านผู้ชมครับผมว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมผมถึงตั้งคำถามนี้ขึ้นมาผมจะบอกก่อนว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้คุยกับน้องเขาละแต่ว่าน้องเขาพูดมาว่าพอจะมีแฟนเนี่ยกลับมีไม่ได้เพราะกุมารองค์นี้โอเคครับผมขออนุญาตถามเลยทำไมถึงมีไม่ได้คือตอนแรกอ่ะหนูก็มีได้ปกตินะมีคือก็มีได้ปกติคุยได้ปกติพอรับกุมารองค์นี้มาพระอาจารย์บอกว่าเราจะมีดีอย่างเสียอย่างเขาพูดมาแค่นี้หนูก็ไม่ได้ถามอะไรจนมารู้กับตัวเองว่าข้อเสียคือการมีแฟนไม่ได้คือพอหนูเคยคบคนนึงมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนมีเด็กคนนึงบอกว่าไม่ให้มายุ่งกับเราอะไรประมาณนี้เข้าฝันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งหนูก็เลยไปถามกับอาจารย์บอกพระอาจารย์เขาก็บอกว่าวิญญาณตัวนี้จะสามารถให้หนูมีแฟนได้ก็ต่อเมื่อเขาไปผุดไปเกิดอ๋อใช่อย่างนี้เลยเหรอใช่คือการที่ทุกวันเนี้ยคือแบบถ้าจะมีแฟนอะไรเงี้ยน้องก็จะไปยังไงไปหลอกหรือยังไงไม่ได้ไปหลอกค่ะคือทันทีไปเป็นตัวเป็นตนนะเท่าที่แฟนเก่าหนู พูดมาอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกเปิดเผยกับทุกคนเลยว่าโอเคทำไมหนูถึงโสดเพราะว่ากุมมาอะไรประมาณเนี้ยแต่คือพอเรามีแฟนปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปปรากฏให้เห็นใช่ค่ะแล้วยังไงแล้วคือถามว่าทุกวันเนี้ยยังมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่ไหมมีค่ะยันปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่สามารถมีได้หรอใช่ตอนนี้ก็ยังโสดไม่สามารถมีได้แต่เราก็ไม่ได้บอกโสดเพราะอะไรหรอกแต่เรารู้ว่าที่เราโสดเพราะว่ากุมารเราอะไรเงี้ยหรอคือเขาคือเหมือนว่าคือจะบอกไงเหมือนเขาหวงเหรอเขาหวงเราเหรอหน้าประมาณนั้นนะเพราะว่าทุกคืนน่ะหนูรู้สึกแบบว่าอันนี้หนูก็กลัวนะแต่ว่าก็มันได้รับความอุ่นเหมือนว่ามีใครมาหอมแก้มเราเหมือนมีใครมาลูบหัวเราอะไรประมาณเวลานอนอ่ะนะใช่แล้วกลัวไหมตอนแรกก็กลัวนะตอนนี้มันก็ชินอ่ะมันรู้สึกเหมือนได้รับความรักตลอดเวลาจนหนูไม่ต้องหอยหาแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็คือบางทีเราก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราคิดจะหาทางแก้ไขไหมถ้าจะบอกแก้ไขไม่ได้ไม่ได้ด้วยก็ต่อเมื่อน้องไปน้องที่เป็นลูกเราเมื่อชาติก่อนไปผุดไปเกิดแต่หนูเรียกว่าน้องใช่
มีลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าเสมือนมีดวงวิญญาณเด็กอยู่ในรูปปั้นกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตนต้องให้ข้าวให้น้ำเส้นและก็ต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันไว้ว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ธรรมะค้าขายขึ้นไปจนถึงเตือนภัยร่วงหน้าอีกด้วยและจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากร่ำกายปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดงสำหรับท่านใดที่มีกุมารทองอย่าลืมเรียกกุมารทองที่บ้านมารับชมเรื่องราวตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเกริ่นให้ฟังเข้าๆก่อนเลยว่าบางทีเรื่องแบบนี้นะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคนนะฮะบางคนมีน้องกุมารเลี้ยงไว้เพื่อเขาเรียกว่าไงไว้แบบผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะแต่แบบของเคสของน้องนี่คือแบบไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงด้วยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงทุกวันนี้กราบไหว้แบบบูชาตามที่แบบเขาไม่ได้กราบบูชาไม่ได้ไหว้เอาไว้เฉยเลยเหรอเอาไว้เฉยๆแต่ว่าคือรู้สึกว่าเลี้ยงแต่เลี้ยงเหมือนคนเลยคนแต่ว่าแค่ไม่มีแบบรูปร่างอะไรเงี้ยคือแบบจะแค่กินอะไรก็จะกินด้วยแค่กินด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าวันซืนถวายน้ำแดงแล้วอยู่อ่ะคือหลอดน้ำแดงมันก็ขึ้นไปเองอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้เลี้ยงมันไม่ได้ให้อาหารเขาประมาณ 2-3 วันแล้วเพราะว่าวันนั้นคืองานมันเยอะก็เลยลืมไปว่าให้อาหารให้กินอะไรเงี้ยเส้นไหว้อะไรเงี้ยน้ำแดงขึ้นเองกับตาเลยอ่ะเฮ้ยแปลกอันเนี้ยแปลกเออแปลกแล้วอย่างงี้ไอ้เวลาแบบเค้าเรียกไงเวลาไหว้เวลาอะไรเราก็ไม่แบบไม่ต้องมีพิธีอะไรไม่มีค่ะหนูจะไม่มีพิธีโอ้ปกตินะท่านผู้ชมปกติคือร้านอาหารเขาก็สงสัยแล้วทำไมหนูสั่งกับข้าวเยอะหนูจะสั่งเยอะเต็มโต๊ะเลยแต่ก็คือจะชวนน้องมากินด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราทำแบบนั้นตลอดทุกครั้งใช่ใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ทำอยู่ค่ะเพราะทำตอนนี้ก็ยังทำอะไรเงี้ยตอนนี้มาไหมรู้สึกไหมตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกอะไรยังไม่รู้สึกใช่แล้วหลังจากที่เขาทำให้เราแบบว่าเหมือนเราเขาห่วงเราอ่ะโอ้ท่านผู้ชมครับสักครู่นึงครับตอนนี้ลมแรงมากๆเลยบรรยากาศนะบอกก่อนนะสยิวนะก็แล้วหลังจากที่เขามาทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีแฟนไม่ได้จะมีก็จะต้องแยกกันอะไรเงี้ยแล้วสิ่งดีๆที่เราได้แบบประสบเจอกับน้องกุมารองค์เนี้ยมีอะไรบ้างเรื่องการงานเรื่องการเงินเป็นไงบ้างคือขออะไรแค่คิดก็ได้แล้วได้สมใจทุกอย่างเลยคือแค่คิดเล่นๆก็ได้จริงๆคิดว่าพรุ่งนี้จะยังไงก็ได้แล้วคือมันได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยไม่ได้ขัดสนไม่ได้อะไรได้ทุกอย่างเลยไม่เคยขอด้วยใช่ไม่เคยขอแค่คิดอ๋อแค่คิดก็ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแปลกว่ะผมว่าแปลกคือเขาเหมือนพระอาจารย์บอกว่าดีกับเรา 100% แต่อาจจะเสียข้อใดข้อหนึ่งคือการไม่มีแฟนได้ใช่แล้วถามหน่อยหลังจากที่โอเคขออะไรก็ได้ให้อะไรก็ให้แฟนก็จะมีแต่ก็มีไม่ได้แล้วเรื่องราวความน่ากลัวของน้องอ่ะแบบมีแบบมาหลอกหลอนจนแบบคือน่ากลัวความน่ากลัวของน้องอ่ะความน่ากลัวของน้องมีนะคะเหมือนว่าแบบน่ากลัวเลยเหมือนว่าคือหนูดุเขาเหมือนว่าคือเหมือนว่าเขาไปแกล้งทีมงานสักคนนึงอะไรประมาณนี้แล้วทีมงานมาเล่าให้ฟังแล้วหนูก็ดุบอกว่าจะไม่รับเลี้ยงแล้วคือก็พูดจาหยาบคายแหละอ๋อคือพูดรุนแรงเลยว่ารุนแรงตอนที่อยู่ในห้องก็คือไปพูดกับต่อหน้าไปชี้หน้าอ๋อชี้หน้าองค์เลยใช่บอกว่าจะไม่รับเลี้ยงแล้วนะถ้าจะทำตัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนกลางคืนเหมือนสลึมสลืออ่ะเหมือนเขาแบบมานั่งร้องไห้เหมือนว่ารู้สึกแบบเหมือนมานั่งร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยนั่งร้องไห้ไม่พอเหมือนแบบมาตีเราทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็เลยปรึกษาศาสตราจารย์บอกว่าน้องก็จะมีความรุนแรงนิดนึงถ้าในเมื่อน้องโดนขัดใจอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็คืนนั้นโดนทั้งคืนเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยก็คือเขาไม่พอใจเราที่เราไปว่าเขาอย่างนั้นมาตีแบบมันก็เจ็บนะมันเหมือนฝันอะแต่มันก็ไม่ได้ฝันอะแต่ว่าตื่นเช้ามามันก็มีแบบ
ลอยลอยจริงอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบว่าหนูก็ถามพระอาจารย์ว่าหนูจะรับเลี้ยงดีไหมถ้าในเมื่อกุมารไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยแล้วทำร้ายเราขนาดเนี้ยคือมันก็ผิดที่เราชี้หน้าด่าไว้เยอะตอนที่อยู่กับกุมารอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องดูแลเขาอยู่ก็คงจะดูแลจนกว่ากุมารไปผุดไปเกิดเพราะทุกวันนี้เราก็ยังสัมผัสได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวสัมผัสได้ตลอดนะคะหรอใช่เวลาไปไหนอ่ะก็คือจะบอกกับทีมงานไว้เลยบอกว่าเว้นที่ไว้ที่หนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยคือทีมงานหรือผู้น้องผู้จัดอะไรเงี้ยคือเขาจะรับเขาจะรู้หมดเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเวลาไปกองทุกวันนี้เวลาไปกองเนี่ยหลังจากที่เขาเคยเรียกชื่อเราสายป่านในกองถ่ายเรามีเรียกเจ้ากุมารหรอเพราะว่าทีมงานที่อยู่ด้วยกันน่ะคือเขาเคยเห็นวิญญาณแล้วได้เห็นความน่ารักที่ว่าเห็นเขาบอกว่าตัวเล็กๆน่ารักขาวๆอะไรเงี้ยมันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีกุมารก็ไปแกล้งทีมงานก็มีอะไรเงี้ยแล้วทีมงานนี่กลัวไหมกลัวกลัวเวลาหนูจะรับงานทีก็คือจะต้องเกินให้เขารู้ไว้อะไรประมาณเนี้ยเคยมีทีมงานบอกไหมว่าเอ้ยวันนี้ไม่ต้องเอามานะไม่ต้องเอาน้องมามเคยมีสกิลอย่างนี้ไหมมีค่ะผมว่าก็ต้องมีนะท่านผู้ชมนะผมว่าต้องมีบ้างนะแต่ผมก็จะบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่แปลกอย่างนึงซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมสัมภาษณ์มาก็คือจะเป็นในรูปแบบที่แบบมาแบบไม่ได้คือแบบเลี้ยงด้วยความตั้งใจแต่ของน้องสายป่านนี่คือเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงแล้วไม่ได้คิดที่อยากจะเลี้ยงด้วยแต่เขาเลือกเราใช่เขาเมื่อเขาเลือกแล้วก็คงจะแบบทำหน้าที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเมื่อชาติก่อนเขาเกิดเป็นลูกเราจริงๆแล้วเมื่อชาติก่อนเราเกิดทำแท้งกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยเราคิดถึงตรงนั้นด้วยใช่ก็คือถ้าเราทำแท้งเมื่อชาติก่อนที่แล้วก็คงจะมาทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงแม้จะแบบไม่ได้มีตัวตนอะไรเงี้ยก็คือทุกวันนี้เราก็คือเหมือนแบบเลี้ยงเขาแบบเต็มที่และเต็มรูปแบบเต็มที่เลยค่ะเลี้ยงเป็นเหมือนคนคนหนึ่งเลยแต่แค่ไม่เห็นตัวตนเรื่องราวของน้องสายป่านก็ท่านผู้ชมครับผมบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมฟังเนี่ยพอถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวนะแต่แบบมันรู้สึกแบบแปลกไปกับเคสอื่นแปลกมากมันกลัวผสมความอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วตอนที่จุดธูปเนี่ยเขามาไหมคิดว่าเขามาไหมเขามานะคะเขาติดตามตัวหนูตลอดมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าทีมงานด้านหลังนี่สัมผัสอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนที่ผมสัมภาษณ์น้องสายป่านอยู่บางทีก็ลมบ้างบางทีก็ก็แก๊กอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็คิดว่ามันคงจะเป็นลมหรือว่าผลไม้ร่วงแต่ว่าด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีน้องกุมารมีอะไรด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะก็วันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านตัดสินใจกันดีกว่าเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าหลายๆท่านเนี่ยเชื่อกับสิ่งที่น้องได้เล่าออกมาหรือเปล่าแต่ว่าใครไม่สัมผัสไม่รู้หรอกใช่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับและสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณน้องสายป่านด้วยนะครับนะที่มาแชร์ประสบการณ์ความน่ากลัวของน้องกุมารที่ติดตามมาและตอนนี้ก็ยังติดตามอยู่นะฮะก็อยากเจอเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอนะไม่เจอละดีแล้วอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับนั้นและสุดท้ายนี้นะฮะผมและทีมงานทุกท่านนะฮะก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกับพวกเราได้นะครับกับ10เรื่องเล่า10สถานที่10ความน่ากลัวที่ทางเว็บไซต์บักกะบูทีวีและแอปพลิเคชันนะครับผมสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ